ชนีมีชีสเองนะคะแต่วันนี้เนี่ยชนีไม่ได้แค่มีชีสนะวันนี้มีพอลคือว่าตะกี้เนี่ยไปข้างนอกมาแล้วแบบไปซื้อขนมปังก็เลยแบบซื้อมากระคองมาด้วยถึงได้มีหมวกนี้อย่าแซวนะว่าเห็นว่ามันเป็นแบบเขาทำกล่องก็ทำดีไซน์แบบน่ารักดีจะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้อะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะคะเขาก็ขายประมาณ7ยูโรกว่า7.48ประมาณ280บาทประมาณนั้นน่ะนะคะแต่มีรสอะไรบ้างนี่เปิดดูนะคะนี่มีสีเขียวเป็นพิสตาชิโอสีอันนี้นะจะเป็นกาแฟสีเหลืองอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบสีทองสีทองก็คืออะไรอ่ะสีทองก็คืออะไรวะมะนาวภาษาไทยก็ลืมภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็หายหมดแล้วตอนนี้เป็นแฟมบัวก็คือราสเบอร์รี่ก็ราสเบอร์รี่เนาะภาษาไทยก็ราสเบอร์รี่เหมือนกันเสร็จอันนี้ก็เป็นฟานิลาแล้วอันนี้เลยสุดท้ายเป็นช็อกโกแลตราดโอเคมากินกันที่ร้านรีวิวกันนี่สามีไม่อยู่ต้องรีบกินเพราะถ้าสามีอยู่ฮีจะแย่งกินเราเดี๋ยวเรากินนะเหลือไว้ให้ฮีอันนึงอะไรเงี้ยนี่นะอันนี้ก่อนเลยสีเขียวก่อนเลยกรอบอร่อยอ่ะหวานแล้วคือแบบคือเราจะไม่ชอบมะกะคงที่มันเป็นแบบน้ำตาลเป็นเกล็ดเห็นเป็นน้ำตาลเลยโรยอยู่ข้างในอ่ะแต่ของพอมันไม่มีไงเราชอบแบบนี้นะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นจะชอบแบบไหนอร่อยขอกินชาก่อนมันหวานรสต่อไปกาแฟอันนี้ก็อร่อยรสอ่ะมันหวานนะแต่ก็ยังมีรสกาแฟอยู่แบบเฮ้ยละมอกเนี่ยขอล้างปากก่อนเดี๋ยวกลิ่นมันจะแบบเดี๋ยวรสชาติมันจะไปโกนกับอันอื่นเนาะถูกปากปะเนี่ยขอโทษค่ะมารยาทไม่ดีเนาะต่อไปนะคะอันนี้ที่บอกไว้ตอนแรกว่าน่าจะเป็นซีทองก็คือมะนาวรสมะนาวต่อไปนี้เลยสีนี้เคมบอสก็คือราสเบอร์รี่ใช่ป่ะลองดูก่อนรสเลยอ่ะเฮ้ยข้าวเราไม่ค่อยชอบอันเนี้ยเราชอบพิตาสมากกว่าพิตาชิโอถั่วเขียวๆถั่วพิตามากกว่ามันราสเบอร์รี่มันแบบหวานมากต่อไปเอาไปนะคะนี่เลยมะพร้าวมะพร้าวรสชาติดีมากเลยอ่ะรสชอบชอบให้เป็นหนึ่งในดวงใจมะพร้าวเหมือนกันโอเคขอมันเดิมขอล้างปากหน่อยที่เคยบอกว่าแบบพอที่นี่นะคะมันคือเป็นร้านเหมือนกับ 7-Eleven เป็นร้านเดียวมั้งที่เปิดแบบ7วันแต่ว่าก็เปิดถึงแค่2ทุ่มครึ่งหรือว่า2ทุ่มแล้วแต่ว่าอยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็กใช่ป่ะคะนี่กันต่อไปนะคะช็อกโกแลตกินหกแล้วเขาอายบัตซี่นี่ขอเป็นภาษาใต้บ้างนะบัตซี่นี่บัตซี่แปลว่าอายทำไรหน้าอายนะนี่เป็นช็อกโกแลตข้างในเป็นแบบช็อกโกแลตแบบเข้มๆเลยอะค่ะนี่ปะเลยเลิศมากเลิศโอเคอ่ะล่ะในนี้มาถึงตัวผลิตภัณฑ์กัน
นี่นะคะเขาก็จะมีแบบกล่องแล้วก็มี2 4 6รสมาในข้างในใช่ป่ะคะไปซื้อเป็นของขวัญของฝากกันได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่กรุงเทพราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มีสาขาไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่โอเคเลยค่ะซื้อไว้เป็นของฝากได้นี่และไม่แน่ใจว่าที่กรุงเทพมันมีรสชาติเหมือนกันหรือเปล่าแต่สำหรับตัวเราแล้วพิตาสอันดับ1ค่ะอันดับ2กาแฟโออันนี้ไม่อินเท่าไหร่มะนาวโซนอันนี้คือแฟรมบัวราสเบอร์รี่เปล่ามันหวานเวอร์อ่ะไม่อินอ่ะไม่ชอบและมะพร้าวรสมากอร่อยมากและสำหรับคอช็อกโกแลตแนะนำเลยว่ารสช็อกโกแลตรสสุดโซนอันนี้นะคะมันก็เป็นแบบมินิมากะฮองนะคะไม่ใช่มากะฮองชิ้นโตซึ่งมากะฮองชิ้นโตมันก็จะใหญ่กว่านี้ที่นี่ก็แบบมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ซื้อมารีวิวเอามารีวิวนี่แหละโอเคงั้นอันนี้ก็แค่นี้ก่อนคือทุกคนอยากจะให้รีวิวอะไรที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศสนะคะที่แบบสามารถหาซื้อได้ง่ายเนี่ยก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูและก็จะได้เปรียบเทียบราคาถ้าใครอยากรู้ราคาของที่แบบขายเยอะที่เมืองไทยและเป็นยี่ห้อของฝรั่งเศสหรือว่ายี่ห้อของยุโรปเนี่ยก็สามารถถามเข้ามาได้นะคะในคอมเมนต์เลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นสำหรับวันนี้ก็บายนะคะโอเคบัวบ๊ายบายอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์ give me thumbs up กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ปุ่มแดงๆข้างล่างด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายโอเคบัวแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ